อัตราดอกเบี้ยนะคะจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่นี้เป็นสถานการณ์ดอกเบี้ยจิ๊บว่าอันนี้อาจจะทำให้เราหลุดโอกาสในการซื้ออสังหาไปสำหรับคำถามนี้ค่ะชอบมากๆจากคุณอภิรัตยอดแก้วนะคะถามมาว่าเรื่องของดอกเบี้ยในอนาคตถ้าสูงขึ้นการลงทุนคอนโดมีผลกระทบไหมครับและซื้อตอนนี้เลยหรือว่ารอดูสถานการณ์ดอกเบี้ยก่อนครับก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% นะคะต่อไปอีกนะคะนี่ต่อมาหลายปีแล้วก็ทำไมปรับขึ้นปรับลงเขาดูจากอะไรถ้าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงนะคะดอกเบี้ยนโยบายจะมีการปรับลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงที่เศรษฐกิจดีๆอยากเริ่มที่จะตึงเรื่องของเงินกู้นู่นนี่นั่นนะคะไม่ให้มันเฟ้อเกินไปก็จะมีการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลอย่างไรอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยทุกอย่างที่เกิดจากเงินกู้ไม่ว่าจะกู้บ้านนะคะกู้รถนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีผลแล้วว่าคนก็จะมองว่าตอนเนี้ยมันลดนะสมัยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-4% ตอนนั้นเราก็ถูกแล้วถูกป่ะถูกแล้วแล้วปล่อยเช่าได้ยิวประมาณ 7-8%เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยเช่าได้สูงกว่าดอกเบี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยบ้านอยู่ที่ประมาณ 2-3% ลดมา 1% นี่เยอะนะทุกคนเยอะเพราะด้วยระยะเวลาที่เพิ่มเข้าไปแล้วก็เรื่องของวงเงินกู้เป็นล้านๆเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มแค่ 1% 0. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะทีนี้เรามีความกังวลเหลือเกินเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีเราจะรอดูสถานการณ์แต่นี้เป็นสถานการณ์ดอกเบี้ยจิ๊บว่าอันนี้อาจจะทำให้เราหลุดโอกาสในการซื้ออสังหาไปซึ่งพี่จะเสริมในประเด็นนี้ของจิ๊บก็คือว่านี่แหละมันอาจจะทำให้เราเองพลาดกับตัวคอนโดหรือว่าอสังหาที่เรากำลังเรียกว่าเล็งอยู่ครับซึ่งมันมีหลายๆโครงการจริงๆณเวลานี้ที่ทั้งตัวโปรโมชั่นตัวราคาทำมาออกมาได้แบบเราเรียกว่าน่าซื้อคุ้มค่ามมันแบบทุกอย่างมันลงตัวมากๆแล้วอย่างเงี้ยครับรวมถึงอสังหาที่เราเคยพูดกันย้ําๆนะครับว่ามันก็ด้วยที่ดินน่ะมันลิมิเต็ดจริงๆเพราะว่าถ้ามันหมดไปแล้วอ่ะมันก็หมดไปเลยมันไม่ได้มาแบบหาทดแทนได้ง่ายๆแล้วครับค่ะซึ่งหลายอย่างประกอบปุ๊บมันอาจจะตอบคําถามได้ว่าควรซื้อตอนนี้หรือว่ารอดูสถานการณ์ดอกเบี้ยก่อน